ครับการเลือกสวนะฮะปีหกเจ็ดนี้นะประมาณนวนที่เก้าสิบหกแล้วก็ยี่หกนะฮะในแต่ละระ,ะ,ะ,ะดับนะฮะาสวเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญสองห้าหกสูนี่ยนะฮะก็จะเ,ออเป็นการลักษณะข,ของการกันกรองกฎหมายนะงานในงานของเขาเนี่ยนะฮะกันกรองกฎหมายระดับต่างๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีงานในการที่จะ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บริหารตุลาการนะกรรมการนะในองค์กรและองค์กรอิสระต่างๆถึงประมาณ10รายการด้วยกันนะได้แก่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะฮะคนนะแต่ละอ,องค์กรหรือแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ประมาณ7ปีนะขององค์กรและองค์กรอิสระอิสระองค์กรที่อิสระเนี่ยนะ อยู่ถึง7ปีด้วยกันนะฮะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะ,ะ7คนตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะฮะ12ถึง15คนนะอีกรายการหนึ่งเนี้ยเป็นรายการที่อันองค์กรเดียวกันคือประธานศาลปกครองสูงสุดนะฮะหนึ่งคนอายการสูงสุดหนึ่งคนนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการกิจฎิกาหนึ่งคนเลขาธิการปปอง,องอนะฮะหนึ่งคน ปปช9คนนะฮะกกตเจคนผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนนะตัวใหญ่จะอยู่ในตำแหน่ง7ปีนะคราวนี้มาดูสถิติที่ผ่านมาว่าการแต่งตั้งที่ผ่านมานะตุลาการสารลรัฐธรรมนูญนี่ผ่านหมดนะฮะหรือไม่ผ่านอยู่ท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมรุทธชนนะไม่ผ่านถึง3ท่านด้วยกันตุลาการสารปกครองนะ ไม่ผ่านสองท่านนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นอัยการสูงสุดผ่านเลขาธิการกิจการผ่านเลขาธิการปรมงนะฮะไม่ผ่านนะฮะแล้วก็จะเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดนะก็ไม่ผ่านนะฮะที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมานะ